ที่เห็นกันอยู่นี้คือโดรนหรือเครื่องบินไร้คนขับที่บริษัทอินฟินิ m ยมโรบอติกส์ของสิงคโปร์ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเสิร์ฟอาหารทดแทนการใช้พนักง,งานเสิร์ฟแบบปกติทั่วไปโดยงานทดสอบโดรนที่เห็นอยู่นี้ได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมากรวมถึงนายกรัฐมนตนรีลีเซียนหลุงแห่งสิงคโปร์ก็ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย สำหรับโดรนสุดพิเศษนี้รองรับน้ำหนักอาหารได้มากถึง2กิโลกรัมต่อการเสิร์ฟหนึ่งเที่ยวหรือเทียบเท่ากับเบียร์สแก้วพิซซ่าหถาดและไวน์สอแก้วนอกจากนั้นผู้ใช้โดรนจะไม่ประสบปัญหาโดรนชนสิ่งของหรือผู้คนเพราะมีการติดตั้งกล้องและอุปกรณ์เซ็นเซอร์เอาไว้บนโดรนเพื่อความปลอดภัยด้วย ปัจจุบันสิงคโปร์กำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนพนักงานเสิรฟ์ฟคนหนุ่มสาวสิงคโปร์ยุคนี้ไม่ค่อยสนใจทำงานบริการเพราะค่าจ้างต่ำและคิดว่าเป็นอาชีพที่ไม่มีหน้ามีตาทางสังคมสวนทางกับความนิยมของชาวสิงคโปร์ที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารเป็นชีวิตจ,จิตใจดังนั้นบริษัทอินฟินิยมโรบอติกส์ก็เลยปิ๊งไอเดียผลิตโดรนังกล่าวขึ้นเพื่อหวังบุกตลาดด้านธุรกิจร้านอาหาร จากข้อมูลของรัฐบาลสิงคโปร์ระบุว่าปัจจุบันประเทศยังขาดแคลนแรงงานด้านอาหารและเครื่องดื่มเกือบ7,000คนโดยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาร้านอาหารมีชื่อหลายแห่งต้องปิดตัวลงเพราะการขาดแคลนแรงงานและค่าเช่าพื้นที่ที่มีราคาแพงถึงแม้ว่าโดนจะมีคุณสมบัติโดดเด่นแต่ก็ยังไม่สามารถทดแทนคนได้ทั้งหมดเพราะว่าลูกค้าบางคนเห็นว่าโดนเป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่ชอบที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนจริงๆมากกว่า ขณะที่กรรมการผู้จัดการของบริษัทด้านอาหารเทมเปอร์กรุ๊ปบอกว่าเทคโนโลยีดังกล่าวมีประโยชน์แต่ก็มีข้อจำกัดโดยปัจจุบันเขามีลูกจ้าง90คนประจำร้านอาหาร6แห่งเขาวางแผนจะเปิดสาขาเพิ่มโดยสั่งซื้อโดรน40เครื่องเพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระลูกจ้างแต่อาจจะให้โดรนบรรทุกอาหารออกจากห้องครัวไปยังจุดเสิร์ฟจากนั้นจึงให้พนักงานเสิร์ฟยกไปให้แก่ลูกค้าเพราะว่าทางร้านนั้นยังอยากจะให้ร้านมีบรรยากาศความเป็นมนุษย์อบอวลอยู่นั่นเองค่ะ ระดาศิรีสายพิรุณทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน